ต้องบอกว่าเกาหลีเนี่ยเขาสร้างตำนานนะ40ปีไม่มีใครล้มได้ก็คือกีฬายิงธนู40ปีโอลิมปิก10ครั้งกวาดเรียบ10สมัยและล่าสุดมีท่าประจำนะคะคือเอาเหรียญเป็นวงกลมใช่ไหมก็ชูเลข1มานี่คือครั้งที่10ชีมีกิมมิกไปอีกแต่ว่ารอบชิงชนะชิงเหรียญเนี่ยคือเขาฟาดกับจีนเกาหลีเนี่ยนะต้องบอกว่าจีนเนี่ย8 9 10คือยิงเข้าเป้าอ่ะที่8ที่9ที่10เกาหลีคือ9 9 9เออแต่จริงๆเนี่ยของเกาหลีเนี่ยเขาไปยิงเนี่ยนะโดนเส้นที่10โดนเส้นที่10ตอนแรกเหมือนจะเสมอแต่เขาต้องใช้แว่นขยายในการส่องว่าไอ้เส้นไอ้ที่เกาหลียิงไปเนี่ยมันโดนที่9หรือมันโดนที่10สรุปค่ะส่องไปโดนที่10เฉือนชนะเอาไปได้เฉือนชนะเอาไปได้นะจ๊ะไอ้จุดที่9อ่ะจริงๆไม่ใช่ไปโดนเส้นที่10 2อันเลยนี่เลยมงลงไปเลยเธอคือเข้าที่10 2ดอกจากเสมออ่ะคือชนะไปเลยแล้วชนะ2แต้มเลยจีนคือเซ็งลีฮ่อเลยนะเซ็งลีฮ่อเซ็งลีฮ่อแต่เอาชนะเกาหลียากเกาหลีเกินเธอเขาควอลิฟายกันในระดับชาติกันเองเนี่ยก็คือเข้มข้นมากแล้วว่ากว่าจะมาเข้าโอลิมปิกเนี่ยก็คือตำนานละคือเขามีความเชี่ยวชาญมากทางด้านนี้เลยคือสมมติว่าปีแรกเธอชนะแล้วเนี่ยนวัตกรรมของการฝึกหรือเทรนหรืออะไรต่างๆของทั้งอุตสาหกรรมกีฬาด้านนั้นเนี่ยมันจะชัดเธอยกตัวอย่างอย่างเช่นแบดมินตันเห็นไหมล่ะแบดมินตันเห็นไหมล่ะเจริญงอกงามแต่ฉันก็งงกับสมาคมมวยพอได้เหรียญหลังๆเริ่มไม่ได้นะฉันก็ไม่รู้ว่าข้างในเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าฉันบอกเลยนะมันเกี่ยวข้องกับผู้บริหารต่างๆนะวอลเลย์บอลไงเธอดราม่าไงเธอนึกออกไหมล่ะ วิสัยทัศน์ผู้บริหารก็สำคัญนะสมาคมแบดเขาเลิศ